นายอเล็กซีเชอร์นิเชฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาชุมชนและดินแดนของยูเครนกล่าวในการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเกี่ยวกับการฟื้นตัวของยูเครนในเยอรมนีว่าประเทศคำนวณแล้วว่าต้องการเงินประมาณ 4,000 ล้านยูโรหรือประมาณ 1.5 แสนล้านบาทเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดได้ในฤดูหนาวนี้โดยเป็นการนำไปสร้างที่พักอาศัยใหม่รวมถึงให้การสนับสนุนระบบการรักษาพยาบาลและการจัดหาพลังงานประเทศต้องการให้ชาวยูเครนประมาณ1ล้านคนสามารถกลับบ้านได้ภายในสิ้นปีนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมเชอร์นิเชฟออกมาแจกแจงต่อว่าในระยะสั้นยูเครนต้องการอุปกรณ์สำรองสำหรับการจ่ายน้ำและไฟฟ้าโดยเฉพาะสถานีบำบัดน้ำเคลื่อนที่สถานีทำความร้อนเคลื่อนที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลและเครื่องทำความร้อนไฟฟ้าขณะที่ตอนนี้มีการซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วประมาณ 6,000 เครื่องและคาดว่าจะมีการส่งมอบอีก 1,300 เครื่องในอีกไม่นานนี้ทั้งนี้ตนขอให้พันธมิตรให้ความสำคัญกับอุปกรณ์เหล่านี้ด้วยส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นคือการทำให้โรงไฟฟ้าในดินแดนยูเครนกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกสักระยะขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีไอรีนาเวเรชุกของยูเครนก็ได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ของประเทศว่ารัสเซียกำลังพ่ายแพ้ในสนามรบดังนั้นจึงหันไปใช้การคุกคามประชาชนพลเรือนโดยมุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนดังนั้นตนจึงขอให้ชาวยูเครนที่หลบหนีออกนอกประเทศอย่าเพิ่งเดินทางกลับเราต้องรอดจากฤดูหนาวแต่น่าเสียดายที่โครงข่ายไฟฟ้าไม่สามารถอยู่รอดได้ซึ่งหากมีโอกาสที่จะอยู่ในต่างประเทศต่อก็เป็นการดีกว่าที่จะใช้เวลาในช่วงฤดูหนาวที่นั่นอย่างไรก็ดีเวเรชุกเสริมว่าตนยังต้องการเห็นทุกคนกลับมาในฤดูใบไม้ผลิเพื่อสร้างเมืองและหมู่บ้านในยูเครนขึ้นใหม่ด้วยกันลูกๆของยูเครนต้องอาศัยและเรียนที่นี่แต่ตอนนี้ต้องขอพักไว้ก่อนเพราะเราเข้าใจดีว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงและเราต้องเอาตัวรอดในฤดูหนาวให้ได้โดยนับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นมารัสเซียเปิดฉากโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนระลอกแล้วระลอกเล่าเล็งเป้าหมายถล่มโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนซึ่งทางเคียฟเผยว่ามันได้ก่อความเสียหายแก่ระบบพลังงานของประเทศไปแล้วกว่า 40% เจ้าหน้าที่รายหนึ่งในกรุงเคียฟเตือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเมืองจำเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการอยู่โดยปราศจากไฟฟ้าเป็นเวลาหลายวันหรือกระทั่งหลายสัปดาห์การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในยูเครนเกิดขึ้นท่ามกลางราคาพลังงานอาหารและสินค้าอื่นๆที่พุ่งสูงทั่วยุโรปดินแดนที่ผู้ลี้ภัยจากยูเครนส่วนใหญ่จากทั้งหมดหลายล้านคนไหลบ่าเข้าไปพักพิงตามหลังการรุกรานของรัสเซียเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ราคาที่พุ่งสูงนี้ก่อให้เกิดปัญหาเพิ่มเติมแก่พวกผู้ลี้ภัยจำนวนมากประสบปัญหาในการหางานที่มีรายได้ดีและงานถาวรในประเทศที่พักอาศัยใหม่ของพวกเขาดังนั้นหลายคนจึงอยากเดินทางกลับยูเครนอย่างไรก็ตามเวเรชุกก็เตือนว่าโครงข่ายพลังงานของประเทศคงไม่รอดหากว่าพวกผู้ลี้ภัยเดินทางกลับจากต่างแดนและสถานการณ์จะมีแต่จะเลวร้ายลงการกลับมาในตอนนี้ทำให้คุณและลูกหลานของคุณตกอยู่ในความเสี่ยงเศรษฐกิจของยูเครนได้รับความเสียหายอย่างเลวร้ายนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นและประธานาธิบดีเซเลนสกี้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากทั่วโลกเป็นการด่วนสำหรับชดเชยตัวเลขขาดดุลงบประมาณที่คาดหมายว่าน่าจะอยู่ที่ 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่ายูเครนจะต้องการเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์ในทุกๆเดือนเพื่อความอยู่รอดในปีหน้าและอาจจะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์หากว่ามอสโกยกระดับโจมตีหนักหน่วงขึ้นเชอฮีคิวลานรองนายกเทศมนตรีเมืองดวิลทางภาคตะวันตกของประเทศให้สัมภาษณ์กับ BBC เมื่อวันเสาร์ว่ายุทธศาสตร์ของรัสเซียต้องการก่อความเสียหายแก่โครงสร้างพื้นฐานสำคัญก่อนเข้าสู่ฤดูหนาวและผลักสงครามเข้าสู่พื้นที่ต่างๆที่อยู่ไกลออกไปจากแนวหน้าก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์เซเลนสกี้ก็ได้กล่าวหารัสเซียวางทุ่นระเบิดที่เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งในแคว้นเคียซอนทางภาคใต้ของยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังมอสโกโดยเขาบอกว่าหากเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำคาคอฟกาถูกทำลายประชาชนหลายแสนคนจะตกอยู่ในอันตรายจากอุทกภัยอย่างไรก็ตามรัสเซียปฏิเสธว่าไม่ได้มีแผนระเบิดเขื่อนดังกล่าวและบอกว่าเป็นฝ่ายยูเครนที่ยิงจรวดเข้าใส่เขื่อน